สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับบางคนมองว่าการที่จะชนะใจผู้ชายสมัยนี้ได้คงต้องเอาตัวกายเข้าแรกหากคุณคิดแบบนี้อยู่นะครับถือเป็นเรื่องที่ผิดมหันต์เพราะถ้ายังไม่พร้อมและไม่รู้ว่าเขารักคุณจริงๆหรือเปล่านั่นถือว่าเป็นความเสี่ยงหลายอย่างที่คุณอาจจะต้องเจอกับตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ลองมาดูวิธีของเราที่จะทำให้คุณนำไปใช้ทำให้ผู้ชายหลงไหลและคลั่งไคล้นั้นรับรองได้เลยนะครับว่าง่ายๆเลยใครก็ทำได้ที่สำคัญไม่ต้องเอาตัวเข้าแรกให้ยากเลยนะครับใน6สิ่งที่ทำให้ผู้ชายคลั่งไคล้โดยไม่ต้องใช้ตัวเข้าแรกมาเริ่มกันที่1ใช้เสน่ห์ในดวงตาเหมือนกับประโยคที่ว่าดวงตาเป็นดั่งหน้าต่างของหัวใจซึ่งถือเป็นจุดดึงดูดแรกที่จะทำให้คุณสะกดใจผู้ชายได้เชิงงัดและเทคนิคนี้ก็คือเมื่อเจอคนที่ชอบอย่าตะลึงจนทำให้ตาแข็งใส่เขาเด็ดขาดแต่ให้โปรยตาหวานๆสื่อถึงความเป็นมิตรที่เข้าถึงง่ายถ้าเขามีใจตอบกลับรับรองได้เลยนะครับว่าได้ใจเขาไม่ยาก 2. เส้นผมสลวยอีกอย่างที่ถือเป็นเสน่ห์ในตัวของผู้หญิงนั่นก็คือเส้นผมนะครับเป็นส่วนประกอบที่บ่งบอกถึงบุคลิกของคนคนนั้นได้ดีโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเราแต่ก็ต้องสังเกตและศึกษาข้อมูลให้รู้แน่ชัดซะก่อนว่าผู้ชายคนที่คุณต้องการจะทำให้เขาหลงนั้นเขาชอบผู้หญิงผมสั้นหรือผมยาวกันแน่แต่ไม่ว่าจะแบบไหนก็ดูแลเส้นผมให้เงาสลวยไว้ก่อนเป็นดีที่สุดเลยนะครับ 3. ส่วนเว้าส่วนโค้งปฏิเสธไม่ได้หรอกนะครับเวลาผู้ชายมองภาพรวมของผู้หญิงจะไม่มองสัดส่วนรูปร่างเพราะฉะนั้นแล้วผู้หญิงจะทำให้ผู้ชายหลงไหลได้ต้องมาพร้อมทั้งหน้าตาผมและรูปร่างมันออกกำลังกายและดูแลหุ่นให้ฟิตเฟิร์มอยู่เสมออย่าปล่อยตัวให้โทรมอย่างเด็ดขาดเลยนะครับ 4. ความเป็นตัวของตัวเองเมื่อเราสวยจากภายนอกแล้วอย่าลืมเอาใจใส่สิ่งสะท้อนมาจากภายในตัวด้วยอย่างในเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองคุณต้องทำให้เขาเห็นชัดว่าชอบอะไรมีไลฟ์สไตล์แบบไหนเพราะถ้าหากเขาชอบแบบเดียวกับคุณหรือชอบในสิ่งที่คุณเป็นแล้วก็มันยิ่งจะทำให้เขาคลั่งไคล้คุณหนักมากเลยนะครับ 5. ทัศนคติที่ดีในเรื่องของความคิดและทัศนคติก็มีส่วนทำให้ผู้ชายหลงได้เช่นกันลองเปรียบเทียบกับคนที่มีความคิดในแง่ลบมองโลกในแง่ร้ายดูนะครับแบบนั้นใครก็ไม่อยากอยู่ใกล้เลยจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องมีทัศนคติที่ดีมีไหวพริบมีชั้นเชิงเป็นคนที่ใครอยู่ด้วยก็รู้สึกดียังไงล่ะครับ6อารมณ์ขันสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดผู้ชายได้ไม่ต้องเอาตัวเข้าแรกนั่นก็คือความมีอารมณ์ขันทำให้เขาอยู่ใกล้ๆหรือคนที่อยู่ใกล้ๆคุณรู้สึกสนุกและเข้าถึงง่ายดูเป็นมิตรอยู่ด้วยแล้วเป็นตัวของตัวเองเต็มที่แบบนี้แหละนะครับที่ผู้ชายหลายคนมองหามานานสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังอยากจะเอาชนะใจผู้ชายสักคนนึงอยู่ก็ลองเอาวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้ดูหรือใครที่คิดว่าช่วงนี้แฟนดูเบื่อๆก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับคู่ของตัวเองก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีเหมือนกันนะครับอย่างน้อยมันก็ทำให้เขารู้สึกอยากจะกระชับความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์ค Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ